ราชนีกรรำถวายพระแม่ลักษมีเปิดดวงงานเงินปัญหาขี้คาย1ปีมีครั้งเดียวสำหรับวันวาราลักษมีวรตัมขอพรพระแม่ลักษมีเชื่อว่าในวันนี้พระแม่จะประทานพรทุกคำขอปฏิเสธไม่ได้โดยในวันนี้คุณหนึ่งมือทองหนึ่งธิดาเรืองศรีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ไพ่ยิปซีได้จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ลักษมีจุดเทียนเสริมดวงโดยมีพราหมณ์และครูนางบ้านบูชาเป็นผู้นำพิธีและได้มีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาซึ่งในเทียนนั้นจะบรรจุชื่อวันเดือนปีเกิดของผู้ร่วมพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลเปิดดวงให้สว่างสวัยจากนั้นต้อมรัชนีกรพันมณีก็ได้รำศรีวิชัยถวายพระแม่ลักษมีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอ้อยกระท้อนมาร่วมพิธีด้วยค่ะวันนี้ก็คือมีความศรัทธาต่อองค์พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันวาราลักษมีซึ่งตามที่ประวัติมาก็คือถ้าใครที่ศรัทธาพระแม่ลักษมีแล้วขอพรพระแม่ลักษมีในวันนี้ผู้นั้นพระแม่ลักษมีก็จะประทานพรให้ดั่งใจที่เราปรารถนานะคะนี่คือที่มาของวันนี้นะคะคือปกติเนี่ยเราทำงานหลายอย่างนะคะแล้วก็ขออะไรที่เกี่ยวกับการงานก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็ดีเวลาขอตั้งจิตขอกับต่อองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยเราก็จะได้มาทุกครั้งก็เลยทำให้เป็นต้นเหตุของความศรัทธามีกิจกรรมก็เนี่ยจุดเทียนนะคะจุดซึ่งจุดเทียนในปกติเนี่ยเราจุดกันเดือนละครั้งตามวันที่มันสำคัญตามปฏิทินนะคะแล้วคราวนี้ก็พอดีวันนี้เนี่ยเป็นวันวาราลักษมีก็เลยชอบพี่ต้อมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว ก็เลยเชิญพี่ต้อมมารำในวันนี้ด้วยค่ะดีใจค่ะดีใจที่คิดถึงด้วยแล้วก็ได้ให้พี่ต้อมมาลำด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องก็นับถือพระแม่ก็คือสายฮินดูอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่สุรสิวันทีพระแม่ก็นับถือมาโดยตลอดเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เวลาขอพรเนาะเราก็ขอพรแล้วเราก็สำเร็จค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมัยตอนวัยรุ่นก็จะขอความรักเนาะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วไม่ได้ขอแล้วขอการงานการเงินขอสุขภาพใช่ค่ะคือจุดเทียนเนี่ยเป็นการจุดเทียนขอพรต่อองค์พระแม่ลักษมีซึ่งก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ที่เขานับถือเราก็แนะนำว่าที่นี่เราก็เหมือนกับเป็นการต่อใจต่อความนับถือต่อกันเราบอกลูกศิษย์เราว่าเรานับถือที่นี่แล้วเราก็อธิบายเขาว่า1 2 3 4เขาได้ตามที่เขาประสงค์เขาก็ศรัทธาตามเราค่ะจัดเดือนละครั้งค่ะส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเดือนละครั้งตามวันสำคัญของปฏิทินฮินดูด้วยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่คืออิงจุดเทียนไว้เป็นหลักแต่อะไรนะกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าวันไหนวันนี้วันสำคัญอะไรจะต้องทำอะไรบ้างนะคะฝากถึงที่นี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่หมดนะคะทุกสิ่งหมดขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติด้วยฝากให้ทุกคนปฏิบัติดีคิดดีประพฤติดีและสิ่งที่ขอพรใดๆเนี่ยสมปรารถนาทุกคนแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ฝากพี่หนึ่งมือทองนะคะไว้ในใจทุกคน ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะเ